ีค่ะหนูดีมอเตอร์ฟิลค่ะครับแซมเอ็มเอฟครับค่ะตอนนี้นะคะหนูดีอยู่ที่พระราม3นะคะอย่างที่หลายคนทราบนะคะว่ามอเตอร์ฟิลของเราเนี่ยมีบริการในส่วนของการรับฝากจอดเรือแล้วก็เจ็ตสกีแล้วก็รับขึ้นลงเรือด้วยณตอนนี้นะคะเราก็ขออัปเดตนิดนึงนะคะว่าออฟฟิศของเรานะคะ MF Riverfront เนี่ยย้ายมาอยู่ที่โรงแรมมนเทียน Riverside พระราม3ค่ะถ้ายังไงถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจในเรื่องของการฝากจอดนะคะเดี๋ยวหนูดีทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างนี้ค่ะตอนกรุงเทพช่วงเย็นๆนี่บรรยากาศดีเลยนะคะพี่แรมใช่แล้วก็ที่ตรงนี้เราเห็นอยู่เนี่ยก็ยังเป็นท่าเรือที่เป็นชั่วคราวอยู่ใช่ไหมใช่ครับซึ่งท่าเรือมาตรฐานเนี่ยที่สร้างจากอลูมิเนียมเนี่ยเราสั่งเข้ามาแล้วนะครับคิดว่าจะเสร็จภายในเดือนนี้หรือว่าต้นเดือนหน้าใช่ครับถ้าอย่างนี้แปลว่าลูกค้าที่รับฝากจอดเรือแล้วขึ้นลงเรือก็คือยังใช้ตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะณตอนนี้จริงๆเปิดให้บริการแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เต็มรูปแบบเพราะว่าอย่างออฟฟิศเนี่ยใกล้เสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับส่วนโป๊ะเรือเหมือนกันก็น่าจะประมาณต้นเดือนหน้าครับค่ะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานะคะมอเตอร์ฟิลเราเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายและก็นำเข้าแซกดอยอสนะคะอย่างที่หลายๆคนเห็นตามสื่อนะคะว่าแซกดอยอสรุ่น200เนี่ยหรือเรือที่มีขนาด20ฟุตเนี่ยที่มีสมรรถนะในการขับขี่ออกทะเลได้อย่างดีเยี่ยมนะคะแล้วก็ขับขี่ดีราคาดีเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆเลยณปัจจุบันนี้และก็หลายๆคนนะคะที่กำลังรอคอยอยู่ก็มีอีกรุ่นหนึ่งที่อยากจะเจอตัวจริงสักทีนะคะสำหรับรุ่นตัว320ค่ะใช่ครับซึ่ง320เนี่ยนะครับจะมีการแยกกันทั้งหมด3รุ่นนะครับ320 GTR นะครับ320 GTO และ320 GTC ครับโดยรุ่นเรือด้านหลังเราเนี่ยนะครับคือ320 GTO นะครับซึ่งเป็นลำแรกนะครับของ Southeast Asia นะครับที่มาเปิดตัวครับในประเทศไทยโดยเราได้นำเข้างาน Motor Expo ที่ผ่านมานะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาทำการรีวิวให้ชมกันนะครับว่าสมรรถนะเนี่ยจะเป็นยังไงครับและสำหรับแซกดอ GTO 320นี้นะคะมีขนาดความยาวอยู่ที่ 33.8 ฟุตนะคะแล้วก็ความกว้างอยู่ที่ 3.10 เมตรค่ะโดยน้ำหนักโดยรวมนะคะจะอยู่ที่โดยประมาณ 2.6 ตันนะคะซึ่งเรือไซส์ขนาดนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรือที่ขึ้นเทรลเลอร์ได้สำหรับเรือลำนี้นะคะก็จะเป็นเรือที่เป็นสีเจลนะคะแล้วก็เป็นสีเทาทั้งลำเลยนะคะถูกตกแต่งโลโก้ต่างๆรอบลำนะคะเป็นสแตนเลสแซกดอค่ะครับโดยสีเจลเนี่ยนะครับออปชันเนี่ยมีให้เลือก4สีนะครับโดยที่เราเลือกมาสีนี้ก็คืออย่างที่หนูดีแจ้งนะครับคือสีเทาใช่ซึ่งแปลว่าถ้ามันมีพวกสีของบอดี้เรือสีของเบาะอะไรต่างๆให้เราเลือกเนี่ยก็คือว่าเราสามารถที่จะเลือกได้เองทั้งหมดเลยค่ะและแซกดอ320นะคะก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ Mercury Outboard ค่ะมีให้เราเลือกด้วยกัน3ออปชันนะคะออปชันแรกคือสแตนดาร์ดเลยเนี่ยจะเป็น Mercury 300แรงม้า1ตัวนะคะแล้วก็ออปชันที่2เนี่ย Mercury 225แรงม้า2ตัวแล้วก็ออปชันที่3คือ Mercury 300แรงม้า2ตัวเหมือนลำนี้ค่ะครับผมก็จะมีออปชันตัวสำหรับเสาลากสกีด้วยนะคะที่เอาไว้สำหรับเล่นพวกเวกบอร์ดนะคะลากเครื่องเล่นอะไรต่างๆนะคะก็เพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็แอคทิวิตี้ต่างๆเพิ่มมากขึ้นกับเรือลำนี้ด้วยใช่ซึ่งลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยที่มีเจ็ตสกีด้วยนะครับก็สามารถใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวลากเจ็ตสกีได้เวลาเราไปเกาะไปอะไรเงี้ยเนาะแล้วเราอยากใช่เราอยากเอาเจ็ตสกีไปด้วยเราก็ใช้ตัวนี้ผูกเพราะตัวนี้เสานี่แข็งแรงมากนะครับสามารถดึงเจ็ตสกีสามารถอะไรได้นะครับแต่ด้านท้ายนะคะก็มีจุดที่เป็นประตูทั้งสองฝั่งนะคะเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะสามารถที่จะดึงขึ้นแล้วก็ปิดเปิดได้ง่ายค่ะจริงๆวัตถุประสงค์มันเนี่ยที่ทำมาเป็นหลักเลยเนี่ยคือป้องกันเด็กนะครับสมมติว่าเรานั่งอยู่บนเรือเราชิลๆกันอยู่อะไรเงี้ยครับเราต้องการป้องกันเพื่อความปลอดภัยขึ้นนะครับเราก็จะปิดประตูตัวนี้เด็กก็ไม่สามารถเดินข้ามออกมาได้หรือว่าทางสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะป้องกันนะครับในขณะที่เราวิ่งตัวนี้ก็เพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้นค่ะและสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะมีเบาะให้เราเลือกเป็นออปชันอยู่หลายแบบเลยค่ะซึ่งเราเลือกลักษณะเบาะแบบนี้มานะคะเพื่อให้พนักพิงเนี่ยสามารถที่จะปรับดันหน้าและถอยหลังได้และก็มีโต๊ะทานข้าวค่ะซึ่งโต๊ะทานข้าวเนี่ยสามารถที่จะปรับ
ดันลงจนสุดแล้วก็ปรับพนักพิงให้มาเป็นซันเบสได้ด้วยค่ะครับโดยจริงๆแล้วโมดูลทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับที่ใต้เบาะเนี่ยเป็นห้องเก็บของนะครับซึ่งมีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่มากจากที่พี่ลองดูเนี่ยด้านล่างเนี่ยสามารถใส่กระติกน้ำแข็งใบใหญ่ๆได้หลายใบเลยหรือบางทีลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยก็เอาไว้เก็บของเล่นอย่างเช่นพวกเครื่องลากเวกบอร์ดนะครับสกีหรือบางทีก็เก็บชูชีพเก็บผ้าคลุมอะไรเงี้ยครับใต้บอร์ดทั้ง2ตัวเนี่ยสามารถเก็บได้อย่างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราพาไปดูเวทบาร์ครับค่ะและสำหรับเวทบาร์นะคะก็ถือเป็นสแตนดาร์ดที่มากับตัวเรือนี้ด้วยค่ะแต่ว่าเราก็ใส่ออปชั่นในส่วนของซิงค์น้ำจืดนะคะแล้วก็เตาไฟฟ้านะคะแล้วก็เขียงและด้านข้างของตัวเวทบาร์เนี่ยก็จะใส่ออปชั่นมาด้วยนะคะเป็นตู้เย็นนะคะใส่มาทั้งสองฝั่งเลยค่ะครับผมโดยที่นะครับแซ็กซ์ดอร์เนี่ยก็ให้ความสำคัญในเรื่องของตัวห้องเก็บของนะครับอย่างที่พูดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นใต้เบาะหรือตัวเวทบาร์เองก็ตามนะครับซึ่งจะมีลิ้นชักใช่ลิ้นชักให้ถึง2อันนะครับโดยที่คนเล่นเรือจริงๆแล้วห้องเก็บของเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะว่าทำให้เรือเราเนี่ยดูไม่รกนะครับแล้วเวลาเราวิ่งเรือเร็วๆเนี่ยของไม่กิ้งไปกิ้งมาบนพื้นนะครับฉะนั้นห้องเก็บของเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญนะครับในส่วนต่อไปเนี่ยจะเราพาไปดูด้านหัวเรือครับพี่แซมคะที่หนูเห็นเป็นซิปๆอย่างเงี้ยมันคืออะไรคะเนี่ยตรงเนี้ยตัวนี้เนี่ยใส่ออปชั่นตัว cover มารอบหลับนะครับโดยที่ cover เนี่ยจะคุมเบาะทุกตัวก็คือผ้าคลุมถูกต้องแล้วก็จะมีผ้าคลุมที่คุมคอนโซลด้วยก็คือผ้าคลุมได้เต็มลำเลยครับอันนี้เดี๋ยวเรามาตรงส่วนด้านหน้าเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะคะว่าเราสามารถที่จะเดินออกมาได้อย่างสบายนะคะทางเดินเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะก็จะมีซันแพดนะคะที่เอาไว้สำหรับให้เรานะคะรับลมบรรยากาศกินบรรยากาศกันค่ะนั่งก็สบายตรงนี้ได้2คนสบายซึ่งใต้ซันแพดเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราเปิดมาเนี่ยมันก็จะเป็นห้องด้านล่างนะครับซึ่งบางคนที่อยู่ในห้องด้านล่างเนี่ยต้องการแสงสว่างเพิ่มขึ้นเนี่ยก็แค่เปิดเบาะตัวเนี้ยครับก็จะเห็นถึงห้องด้านล่างเลยหรือจริงๆแล้วห้องด้านล่างเนี่ยไอตัว exit ในทางหนีทางหนีไฟเนี่ยตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของความปลอดภัยเพราะว่าสามารถเปิดกระจกตรงเนี้ยจากด้านในได้เลยแล้วก็ปีนออกมาจากข้างในได้อันนี้เป็น requirement safety ของทางเรือทุกยี่ห้อทุกลำอยู่แล้วใช่ครับรับรองนะคะว่าออปชันนี้ต้องเป็นที่หูอกถูกใจสำหรับคนเล่นเรือเลยนะคะก็คือซันเชดก็คือม่านบังแดดตรงด้านหน้าหัวเรือนี้เองนะคะก็กางแล้วก็ติดตั้งเองได้ง่ายมากนะคะง่ายมากเวลาเดินเรือเบาๆนะคะเรานั่งข้างหน้าเนี่ยต้องการที่จะความร่มบังแดดได้ก็สามารถที่จะกางตัวนี้ได้หรือว่าเวลาวันไหนที่เราทิ้งสมอนะคะก็สามารถที่จะกางตัวซันเชดเนี่ยมาบังแดดได้ค่ะและสำหรับลำนี้นะคะเราก็ใส่ออปชันในส่วนของสมอไฟฟ้ามาด้วยนะคะโดยระบบการควบคุมนะคะก็จะอยู่ที่เป็นรีโมทที่อยู่ตรงด้านหน้าหัวเรือนะคะแล้วก็อีกจุดนึงจะอยู่ตรงคอนโซลคนขับค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลคนขับนะคะก็เป็นดีไซน์ใหม่สำหรับปี2023นี้ก็จะมีความโมเดิร์นนะคะเปลี่ยนดีไซน์ให้มันดูเรียบหรูมากขึ้นนะคะสำหรับเบาะที่นั่งนะคะก็สามารถที่จะปรับสรีระนะคะปรับขึ้นหน้าถอยหลังได้นะคะครับผมค่ะแล้วก็ที่เห็นตรงนี้ก่อนเลยนะคะเป็นจอขนาดใหญ่นะคะจากซิมลาด2จอ12นิ้วค่ะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางหน้าจอตัวเนี้ยฉลาดมากนะครับสามารถควบคุมทุกอย่างบนตัวเรือได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแบตเตอรี่นะครับว่าแบตเตอรี่ที่เราเอามาใช้ในเรือเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากเรือลำนี้เปิดแอร์โดยแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็สามารถดูผลได้ว่าเหลือเท่าไหร่หรือใช้พลังงานเท่าไหร่นะครับผ่านหน้าจอตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมไฟระบบเครื่องเสียงถูกต้องระบบเครื่องเสียงทั้งหมดนะครับระบบเครื่องยนต์นะครับทุกอย่างเนี่ยสามารถดูผ่าน2จอนี้ได้ก็สามารถที่จะคอนโทรลได้จากจอนี้ด้วยถูกต้องถูกต้องก็จะใช้งานง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีเราจอเนี่ยเราดูเกี่ยวกับแผนที่จอนี้เราดูเกี่ยวกับแบตเตอรี่หรือเราดูเกี่ยวกับเรดาร์อะไรสักอย่างหนึ่งเราอยากเห็นเครื่องยนต์ตลอดเวลาจอนี้ก็เป็นจอแสดงผลของเครื่องยนต์ทั้ง2ตัวเช่นกันนะครับทั้งนี้เนี่ยถ้าหน้าจอเราต้องการปิดไม่อยากจะใช้พลังงานของแบตเตอรี่นะครับเราก็สามารถคอนโทรลทุกอย่างเนี่ยได้จากแผ่นหน้าตัวนี้นะครับซึ่งเป็นสวิตช์มีไฟดูง่ายนะครับมีไฟที่ตัวหนังสือทั้งหมดนะครับกันน้ำนะครับสำหรับงานเรือโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ใช้ควบคุมไฟและอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟ navigation ไฟ anchor นะครับหรือว่าไฟสมอนะครับแตรที่ปัดน้ำฝนนะครับทุกอย่างก็คือสามารถควบคุมจาก
แผง12โวลต์ตัวนี้ได้เลยนะครับและเถิดมานะครับทางด้านขวาของพวงมาลัยนะครับก็ทุกท่านน่าจะทราบอยู่แล้วจะเป็นรีโมทนะครับที่ควบคุมเครื่องยนต์นะครับทั้ง2ตัวไม่ว่าจะเป็นคันเร่งนะครับเกียร์เดินหน้าเกียร์ถอยหลังนะครับโดยตอนเนี้ยพี่ปรับออปชันนะครับเรียกว่าออปชัน1ลีเวอร์นะครับซึ่งควบคุมได้โดยคันโยกคันเดียวควบคุมทั้ง2เครื่องในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งคันเร่งเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็ใส่ออปชันออโต้แท็กมาด้วยซึ่งเป็นการรักษาบาลานซ์ของเรือไม่ว่าจะเป็นการกดหน้าเชิดหน้าของหัวเรือนะคะแล้วก็รักษาบาลานซ์ซ้ายกับขวาด้วยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องมาคอยย้ายผู้โดยสารนะคะเพื่อรักษาบาลานซ์ของเรือให้มันตรงนะคะตัวนี้ก็จะทำงานโดยง่ายนะคะแล้วก็เป็นระบบออโต้ด้วยถัดมานะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นบาวทัสเซอร์บาวทัสเซอร์นะคะก็จะคือใบพัดที่อยู่ตรงด้านหน้าหัวเรือเอาไว้สำหรับการบังคับนะคะด้านหน้านะคะให้สามารถที่จะสามารถหักเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาด้านหน้าหัวเรือเนี่ยบังคับเรือได้อย่างง่ายเลยนะคะช่วยในเรื่องของการจอดเหมือนมีเครื่องอีกตัวนึงใช่ก็คือจะเป็นเราบังคับเราสามารถเลื่อนจอยสติ๊กนะคะซ้ายขวาได้บังคับเรือทั้งซ้ายทั้งขวาได้เลยตรงด้านหน้าเลยจอดง่ายขึ้นเยอะเลยช่วยในเรื่องของการจอดได้ดีเลยค่ะดีครับถัดมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เสียบ USB นะคะแล้วก็ที่ชาร์จโทรศัพท์ไวเลสเป็นไวเลสชาร์จก็คือวางได้เลยแล้วก็ชาร์จโทรศัพท์ได้เลยค่ะในส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นส่วนของออปชันวิทยุ VHF นะคะก็คือเป็นวิทยุสื่อสารระหว่างเรือหรือว่าติดต่อกับทางมารีน่าค่ะและสำหรับเรือลำนี้นะคะที่มีขนาดอยู่ที่โดยประมาณ33ฟุตเนี่ยถือว่ามีพื้นที่ใช้สอยอยู่ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่พิเศษไปกว่านั้นเนี่ยเรือขนาดนี้เนี่ยก็มีห้องนอนและก็ห้องน้ำด้วยค่ะเดี๋ยวตามไปดูดีกว่าค่ะเย็นมากเพิ่งจะเปิดแอร์ไปแป๊บเดียวเองนะคะอากาศข้างในเย็นมากค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าในห้องนี้เนี่ยนอกจากที่จะมีเตียงนอนนะคะแล้วก็มีห้องน้ำนะคะก็จะมีในส่วนของแอร์ด้วยซึ่งเมื่อกี้นะคะจากที่การขับเรือออกมานะคะใช้เวลาโดยประมาณ1ชั่วโมงนะคะหนูดีลองดูแล้วนะคะใช้แบตเตอรี่นะคะไปแค่โดยประมาณ50แอมป์เองนะคะซึ่งลำนี้เนี่ยมีแบตเตอรี่ใช้ได้ถึง400แอมป์คำนวณคร่าวๆนะคะก็จะสามารถใช้แอร์ระบบไฟฟ้าตู้เย็นต่างๆบนเรือเนี่ยได้ถึง 7-8 ชั่วโมงเลยค่ะแล้วเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันนะคะก็จะมีกระจกนะคะเพื่อให้มีแสงนะคะเข้ามาภายในห้องได้แต่ว่าเราก็ใส่ออปชันเสริมเข้ามานะคะในส่วนของม่านเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวหรือว่าเอาไว้สำหรับบังแดดด้วยค่ะเตียงนอนนะคะก็มีขนาดใหญ่เลยค่ะสามารถนอนได้สบายๆเลยนะคะ2คนแล้วก็มีไฟสำหรับอ่านหนังสือด้วยค่ะแล้วก็ในห้องนอนนะคะก็จะมีพวกตู้เก็บของด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยและสำหรับคนที่เล่นเรือนะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคะสำหรับลำนี้นะคะก็จะมีในส่วนของห้องน้ำมาด้วยนะคะซึ่งห้องน้ำเนี่ยเป็นระบบชักโครกไฟฟ้านะคะมีในส่วนของถังเก็บนะคะแล้วก็สามารถที่จะปล่อยของเสียออกได้ด้วยนะคะแล้วก็ข้างในนะคะก็จะมีกระจกแล้วก็มีอ่างล้างมือล้างหน้านะคะแล้วก็มีกระจกด้านข้างนะคะรวมถึงมีม่านนะคะเพื่อเพิ่มความส่วนตัวให้กับเราแล้วเราใส่ออปชันพิเศษขึ้นมานะคะสำหรับตัวสายชำระน้ำจืดนะคะเอาไว้สำหรับชำระล้างตอนเราเข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นแผงพวกควบคุมนะคะระบบฟิลของบนเรือลำนี้นะคะซึ่งก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะอาจจะเซอร์วิสเองได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็นตัวควบคุมระบบเครื่องเสียงนะคะซึ่งเครื่องเสียงลำนี้นะคะเราใช้ของฟิวชั่นเราอัปเกรดมาพิเศษเลยนะคะเป็นลำโพงที่ดีนะคะแล้วก็มีลำโพงอยู่รอบลำเลยนะคะถัดมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นแผงควบคุมนะคะระบบปรับอากาศบนเรือค่ะหลังจากที่เราขับมากันสักพักแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองเลยตัวความเร็วสูงสุดนะครับของเจ้า320 GTO นะครับที่ใส่เครื่อง300 Mercury 2ตัวมานะครับว่าจะสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมเรามาลองกันดูเลยครับ
จาก Saxdor ในสเปคกันนะครับความเร็วสูงสุดที่ทำได้อยู่ประมาณ 57.5 ไมล์นะครับแต่วันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราผู้โดยสารอาจจะน้อยแล้วก็เราขับตามน้ำนะครับเราทำความเร็วสูงสุดขึ้นมาได้ถึง62ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับซึ่งเป็นความเร็วสูงสุดที่ทำได้วันนี้ครับและสำหรับรุ่น320นะถือว่าจุดขายที่ทำให้ลูกค้าหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจเลยนะคะก็คือด้านข้างของเรือท้ายตรงท้ายเรือเนี่ยสามารถที่จะเปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าทำให้เรามีพื้นที่ใช้สอยบนเรือเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะเดี๋ยวพี่แซมลองสาธิตสิคะว่ามันใช้งานง่ายหรือเปล่าแล้วเปิดออกมาแล้วเนี่ยมันจะกว้างมากขนาดไหนคะครับง่ายมากครับฝั่งเนี่ยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับเรากดปลดล็อกปุ๊บแล้วเราก็สามารถกดลงได้เลยโอ้ยกว้างเลยพอเราเปิดมาอย่างนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้เลยนะคะว่าเราสามารถใช้พื้นที่ใช้สอยตรงนี้ได้ค่อนข้างมากและเพิ่มมากขึ้นจริงๆใช่สำหรับคนที่จะโดดเล่นน้ำนะครับจริงๆแล้วต้องโดดเล่นน้ำข้างหลังใช่ใช้พื้นที่ด้านข้างด้านข้างแทนแล้วใช่เพราะว่ามันใกล้น้ำมากจริงๆแล้วเนี่ยโดดไปก็มือโดนน้ำเลยไหนๆตรงนี้นะคะเราก็มาอยู่ตรงแถววัดแล้วนะคะแล้วก็ให้อาหารปลากันหน่อยดีกว่าพี่แซมได้ครับเดี๋ยวลองดูครับพี่แซมคะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะเนี่ยตอนนี้เราอยู่กันใต้พระราม8นะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราวิ่งผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามนะครับวัดอรุณนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่สะพานพระราม8ใช่ถือว่ากรุงเทพเนี่ยในช่วงเย็นๆนะคะหรือดึกๆเนี่ยก็มีการประดับประดาไฟสวยมากเลยนะถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่นะคะครับหนูดีพี่ว่าหลายๆท่านเนี่ยคงอยากจะทราบถึงราคานะครับว่า320 GTO เนี่ยราคามันประมาณเท่าไหร่ค่ะสำหรับรุ่น GTO 320นี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ9ถึง11ล้านนะคะซึ่งจะขึ้นอยู่กับราคาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับปีของเรือนะคะแล้วก็ออปชันที่เราเลือกมาด้วยค่ะแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากจะลองเล่นเรือนะคะก็สามารถขอคำแนะนำจากทาง Motorfield Thailand ของเราได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนูดีกับพี่แซมนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ